วันนี้เนี่ยเรามาทำรีแอคชั่นปรมาจารย์ลัทธิมารแต่เวอร์ชั่นที่เป็นอนิเมะค่ะ พี่ก็ได้กลับมาแล้วและแน่นอนค่ะว่าในเมื่อเรากลับมาพร้อมกัน3คนอย่างนี้ท้ายคลิปเราจะมีการประกาศรางวัลตามที่เราได้บอกไปว่ากติกาการเล่นเป็นอย่างไรมาลุ้นกันว่าใครจะได้เป็น7ผู้โชคดีทำไมถึงเป็น7ผู้โชคดีเพราะว่าเราได้เพิ่มไปอีก1รางวัลไปเลย เหมือนจริงมากอ่ะเซตที่เป็นวิวเป็นธรรมชาติอ่ะทางแคบลงหึเฮ้ยเอ็นเหรอสายเอ็นใช่ปะใช่ไหมเฮ้ยยันเฮ้ยเฮ้ยเอ็นล่องหนเนี่ยแล้วเฮ้ยนั่นไงโอ้ยเสือผิงกัวจับเสี้ยนเหรอนึกไม่ถึงเลยว่าบ้านนอกกันดานแบบนี้จะมีตะข่ายจับเสี้ยนคนที่มาล่าร่ำรวยมาจากไหนกันนะแอปเปิ้ลน้อยเจ้าโกรธข้าไปก็เท่านั้นแหละนั่นมันตะข่ายจับเสี้ยนข้าไม่มีอาวุธเสี้ยนเลยช่วยเจ้าไม่ได้หรอกตระกูลจิตระกูลจินอะไรเนี่ยหลานน่ะถืนจับผีไม่ได้สักตัวเดียวเลยเหรอเฮ้ยจับได้แต่ตัวไม่เอาไหนไม่ว่าเออเข้าไปล้างโง่เลยเหรอตระกูลจินแห่งหลันหลิงว่าแล้วคุณรวยมาจากไหนไม่ถึงวันเจอคนสี่ตระกูลใหญ่เกือบครึ่งเลยท่านนี่ดวงดีทะลุฟ้าจริงๆไปอยู่ตรงนั้นอุ้ยหล่อหล่อสิก็ในเวอร์ชั่นคนก็หล่อปะเอออืมแม่นมากแกงบ้าแล้วอย่าฆ่ากันเลยจับมาของข้าแล้วอย่าจะฆ่าข้าอีกแล้วมีเหตุผลบ้างสิเจ้านี่เองอะไรกันเราไปบ้านเกิดแล้วเสียความทรงจำด้วยเหรอจะชุดแสงดาวเกิดหิมะไม่ได้เลยเหรอทุกที่เจ้าหมอนั่นพูดมู่เสียนหยีเคยไปที่ตระกูลจีนแห่งหลันหลิงอย่าบอกนะว่าพ่อของมู่เสียนหยีคือจินกวางสั้นแห่งหลันหลิงเหรอนี่ว่าแต่บทอะไรอยู่คนที่สร้างผลงานสูงสุดในศึกป่าช้าเจียงเฉิงคืออันดับหนึ่งจินกวางสั้นอันดับที่สองทำไมถึงร่วงจู่มาเข้าสิงร่างลูกน้องสมรสแล้วเนี่ยทำไมวุ่นวายอย่างนี้ประสาทนี่อย่าเพิ่งไปสิไปให้ปั้นน้อยของข้าก่อนไปไกลๆเลยเห็นหน้าก็อยากจะอ้วกแล้วคนป้าเอ้ยชอบผมอ่ะตั้งหม้อได้สูงแบบใครเขาพูดกับพวกอุโสแบบนี้ไอ้ลูกแม่ไม่สั่งสอนเลยอุ้ยนี่ไงโอ้เป็นยังไงนะปมไงไม่รู้ว่าเองยังไม่รู้ว่าเป็นหลานตัวเองแต่อันนี้แม่มันสู้กันมันเดียดาบแบบว่าโอ้โหแบบชงเชงชงเชงอ่ะจงมาเออเอาโอ้โหอันนี้เมะไงโหดเนาะโหดอ่ะโคตรเจ๋งอ่ะว่าเองว่าชั้นนี้ก็ดูโหดดีอ่ะอุ้ยใช่สมแล้วที่เป็นยอดกระบี่แต่ว่าเขาบอกคุ้นคุ้นตานะพ่อเสียนยีอยากตายหรือไงถ้าใช้เวทบนคาถาปล่อยข้าเดี๋ยวนี้คนบ้าถ้าไม่เอาออกเขาจะฟ้องท่านนะจะเตรียมตัวตายได้เลยนะเหรอแล้วทำไมไม่ไปฟ้องพ่อจ้ะนะของเจ้าเป็นใครเหรอทำไมไม่ฟ้องพ่อเลยนะอุ้ยประมุขเจ้าสั่งเสียหรือเปล่าเสียงหล่อจังเลยอ่ะมากอ่ะโอ้โหฉากเปิดตัวดีอีกแล้วจ้าคือเปิดตัวดีฝาเปิดฝาเปิดไอ้อุ้ยคามาล่าผีเชิญเจ้าหน้าหวานอินก็ต้องมาเห็นสภาพขายหน้าแบบนี้เหรอยังไม่ลุกขึ้นอีก
จะตีขาหักเลยตีขาเขาหักเหรอข้าเคยบอกเจ้าแล้วเจอพูดผีปีศาจแบบนี้ให้ข้าตายเอาไปให้หมากินอุ้ยเด็กคนนี้คืออุ้ยนี่มันฮะหลานจานจานสาวแฮ่โอ้ยเทมะทันหานกว่าโอ้โหหล่อจังวะอุ๊ยดูตัวใหญ่กว่าด้วยอ่ะใช่มันชายหลันสมแล้วที่มีฉายาออกโรงเมื่อวุ่นวายแม้แต่กลางป่ากลางดงยังออกโรงเองเลยลูกจริงก็อยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยผู้ใหญ่คุยกันก็ดียังไงมาสร้างตระกูลหลังแห่งกูซูขึ้นชื่อเรื่องมารยาทดีที่แท้สั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาแบบนี้เองหรอกเหรอคุณชายจินการล่าผีเป็นการแข่งขันยุติธรรมต่อทุกตระกูลคุณชายจินวางตะข่ายทั่วเขาต้าฟันทำให้ผู้ฝึกตนคนอื่นเดือดร้อนแบบนี้ไม่ผิดกฎกติกาการล่าผีหรอครับพวกมันโง่เองตัวใหญ่มากหลังจ้านอะประมุขท่านประมุขมีอะไรรีบร้อนขนาดนี้คือมีอะไรก็พูดมาไม่ต้องอ้ำอึ้งเมื่อไม่นานนี้มีกระบี่แสงสีน้ำเงินกำลังจะขายจับเซียนที่ท่านเตรียมไว้ให้คุณชายน้อยจีนหมดเลยครับกี่อันทั้งหมดโอ้ยเอฟเฟคนี่จบลงไม่สวยเนี่ยมึงอ่อนข้าบอยชักกระบี่เหรอเชื่อฟังเชื่อฟังข้าที่พังไปตระกูลนั้นจะนำมาคืนให้เองไม่ต้องมัวยืนเซ่ออยู่ทำไมรอให้ผีวิ่งไปเสพกระบี่ของเจ้าเองเหรอวันนี้ถ้าล่าไม่ได้ของดีมาแล้วก็ต่อไปไม่ต้องมาหาข้าอีกช้าก่อนเฮ้ยที่เขาต้าฟันมีปีศาจร้ายกาจซ่อนอยู่ต้องระวังตัวให้ดีตระกูลโม่ที่อยู่ไกลจากนี้สิบลี้เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเวลาไม่ถึงทูบขึ้นดอกตายไปแล้ว3คนโหดเหี้ยมยิ่งนักพวกเราสะเพร่าเองเพราะให้มันหนีมาที่เขาต้าฟันงั้นเหรอปีศาจแบบไหนกันแม้แต่คุณชายหลันยังปราบไม่ได้ไม่เกี่ยวกับท่านหานกวางสักหน่อยไม่ต้องเถียงกันปีศาจแขนซ้ายน่าขยะขยแยงดูดเลือดกินเนื้อคนถ้าพบเห็นร่องรอยช่วยส่งสัญญาณด้วย เจ้าสองคนตรวจตัวนะทำสุดความสามารถแต่อย่าฝืนสังขารทราบแล้วท่านหานกวางแล้วทำไมอนิเมะมันน่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมึงมันลุ้นกว่าไอ้นั่นดิมันดูน่ากลัวกว่าตอนนั้นตอนนั้นครั้งที่ข้าฝึกวิชามารคนพวกนี้เป็นศัตรูกับข้ายอมตายเพื่อที่จะจับข้าแล้วทำไมตอนนี้ถึงเปลี่ยนไปแล้วขอบคุณมากคุณชายที่ช่วยเราในหมู่บ้านตระกูลโม่เรื่องแค่นั้นเองเหรอโมยืนเซ่ออยู่ทำไมเจ้าชายจินข้าไปทางนี้เองพวกเจ้าอย่าตามมาล่ะรู้สึกผิดแล้วไหมเว้ยอิงอุ้ยบิ๊กเปาใช่กับพี่สาวกับบีบิ๊กเปากับซิตี้นี่ไงเสียนอุ้ยกูเสียนทำได้ลงคอคนนั้นเสียพี่ที่เลี้ยงดูเขาตั้งแต่เล็กเลยนะกูสารก็แต่เด็กทารกยังไม่ครบเดือนเลยต้องเสียทั้งพ่อและแม่มือพ่อในวงกลมว่าเขาเป็นไอ้ลูกแม่ไม่สั่งสอนทำไมนะตบหน้าตัวเองหัวชะมัดเลยไอ้ถึงไหนก็เจอพวกเจ้าเลิกตามข้าสักทีเถอะใครตามเจ้าไม่ทราบเขาต้าฟันเป็นบ้านเจ้าเหรอไม่ต้องมายุ่งเลย
ถ้าขาจับเสียไม่ใช่บ้านผมเจ้าซะหน่อยที่เดบิวต์พิธากูลน่ะแน่จริงก็ถ้าขาจับเสียมา400อันเพื่อนเสียจุยไม่แน่จริงอย่าพูดคิดว่าตัวเองเป็นตัวอย่างที่ดีของตระกูลเสียนักเหรอว่าไงนะพี่พี่กลัวเหรอความเด็กอะเนาะเป็นเครียดชอบที่มันมีแสงความอนิเมะทำไมไม่เข้าไปทางนั้นล่ะถ้าเปล่านะเข้าไปของเขาเองจิ้นเล้งเดี๋ยวอีเด็กพวกนี้นี่ข่าวสัตว์ยาว่าตระกูลเสียไม่ย้อนกลับอ่ะคืออะไรอ่ะข้านึกว่าเป็นใครที่แท้ก็หลันสหายเป็นเซนเตอร์คอนเนตโต้หลันว่างจีคอนเนตโต้เป็นของเจ้าส่วนเจ้าเป็นของข้าเออโคตรนะกูก็ได้เลยกูก็มันคอนเนคโต้เทพเจ้าคอนเนคโต้เลยวะกูก็เลยคิดคอนเนคโต้ชื่อใครนะมึงนี่คือมิติใหม่ของที่กูได้เห็นเลยอะว่าการโฆษณาที่อยู่ในแอนิเมชันแล้วไม่ใช่เป็นการโฆษณาที่เป็นการคั่นโดยคนจริงๆนะแต่เป็นการโฆษณาที่ใช้ตัวการ์ตูนอะแล้วแบบอยู่เฉยๆก็มาไม่ปีๆไม่มีคุยแล้วมึงลองคิดสภาพถ้าเป็นคนมากินคอนเนคโต้นี่ทุบเลยนะทำลายภาพกูมากอ่ะไม่ใช่แล้วเป็นความที่แบบไม่สามารถเลื่อนได้ด้วยนะก็คือแทรกอยู่กลางเลยแทรกอยู่ในคลิปไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนไงประเด็นเออกูเทพเจ้าคอนเนคโต้อะไรนะคอนเนคโต้คอนเนคโต้หรือว่าเป็นภาษาหรือว่าเป็นภาษาสมัยก่อนใช่คือมาแบบไม่มีขี่ไม่มีปุ๋ยเลยอ่ะไม่มีขี่ไม่มีปุ๋ยขี่ปุ๋ยอ่ะดูคอนเนคโต้ตอนนึงน่าละครง่ายน่ารักกว่าเยอะง่ายน่ารักกว่าเยอะเป็นผู้สนับสนุนหลักแหละแล้วก็ตามหาจินลิงตามหาจินลิงต่อแล้วก็ต่อเลยในถ้ำแดกคอนเนตโต้ในถ้ำอะไรอ่ะอะไรวะมึงเพิ่มไฟได้ไหมอ่ะตกใจขนาดนั้นเลยเหรอหน้าขำชะมัดตอนแรกยังพอเป็นผีอุ้ยรูปปั้นน่ากลัวมากรูปปั้นเหมือนในซีรีส์เลยอ่ะเออที่เดินได้อ่ะดูดิน่ากลัวน่ากลัวมากแง่น่ากลัวมีความแม่ย่านางไม่ใช่ใช่ไหมตาปากกรอกหลอกกันขึ้นหน้าแบบนี้ใครจะเชื่อล่ะกินหลิงอะไรของลูกเนี่ยแบบนี้ขยับตรงไหนเหรอไอ้ตาขาวเอ้ยอย่าร้อนจริงไม่เห็นจริงนะแก่แล้วตาลายมั้งขยับไม่ได้หรอกขยับได้กูเห็นเอาละมึงเอาละมึงเป็นมึงอยู่ไหมกูไม่อยู่แต่ท่าดำอีดอกท่าดำแม่ฮ่าแขนผีมือลูกปั้นหรอเออน่ากลัวไหมอีดอกน่ากลัวขยับได้โอ้ยนะในซีรีส์ยังอารวาสตอนกลางวันนะเอออันนี้อารวาสตอนกลางคืนอ่ะอุ้ยอีแม่โอ้ยน่ากลัวแล้วก็หยุดค้างนี่มันเออเอออ่ะชี้อ่ะมึงเห็นแขนมันไหมโอ้ยดอกเลนล่ะเลนโอ้ยออกมานอกถ้ำเลยอ่ะพลังอ่ะไปช่วยหลานเร็วโอ้ยเออแล้วเวอินก็จะเป่าขุยตอนนี้ไงอุ้ยแต่ละขึ้นมาตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจับหน่อยพวกเราลุยหัวตัวใหญ่มากโอ้โหมึงดูแขนดิโอ้โห
หมือนแม่นาคอ่ะหมอนี่ชอบทำให้เป็นห่วงอยู่เรื่อยไอ้หมอนี่ชอบทำให้เป็นห่วงอยู่เรื่อยน่ารักเออโหใบไม้เป็นยันได้แล้วอ่ะแค่ไม่ได้อ่ะสะกดไม่อยู่แล้วไอ้เหี้ยโอ้เป็นใบไม้ที่บิดปลิวเลยมึงเพิ่มพลังชอบกินใบไม้ออกปีศาจแขนอ๋อที่เขาหากันอยู่วันหนิงต้องมาตอนนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยระฆังยักษ์ครอบเลยเหรอกดกระดิ่งใหญ่มากอีดอกอย่าลืมกดกระดิ่งขนาดนั้นแล้วนี่นะครับไรครอบเลยถ้าแทรกมาเป็นกดซับสไครต์กูโกรธนะเมื่อกี้คอนเนคตัวเองเกิดขึ้นได้เลยอะไรเกิดขึ้นได้กดได้แล้วมันจะบึ้มหนีปะเอ้ยล่าผีกระจอกทั้งคืนมันไม่น่าจะปากดีตายอุ้ยใหญ่ดีดอกเหมือนมอดึงไอ้น้ำเลยอ่ะอุ้ยทะลุนะจ๊ะปากดีเห็นไหมว้ายตายเลยสองหน้าปากดีปีศาจอะไรกันแม่เนี่ยยิ่งน่าเลยเขาตั้งต้นในพวกผีเยอะมากวิชาปีศาจแข็งเกือบกลางไม่ดึงดูดพวกผีก็แปลกอ๋อดึงดูดพวกผีไอ้เหี้ยโอ้น่ากลัวไปใหญ่เลยอ่ะเติร์นคล้ายกาลีเลยอ่ะเดี๋ยวเขามานะกาลีนาอวีอ่ะเด็กๆตัวสัญญาเลยสิตัวละครเก่ามาผู้หลานทหารกวางรีบมาเฮ้ยแล้วเป็นเด็กไม่ทราบโอ้โหให้หมดเมืองครั้งนี้เขาจะบอไวเดอร์เฮ้ยวันหนิงกูหรือเปล่ากูรอคอยวันหนิงมากไม่จริงหลิงโหใจมันได้ป่ะเออยิงลูกยิงเอ้ยเด็กนี่มันวุ่นวายอะไรเนี่ยอืมมาแล้วมาแล้วเออโอ้ยโอเคอุ้ยนางแกร่งมากเลยอ่ะมาวันนี้ถ้าลาของดีมาไม่ได้แล้วก็ต่อไปไม่ต้องมาหาข้าอีกอ๋อนางจะลาให้ได้จะทำให้นายยิ่งโกรธปะเนี่ยแน่สิเชี่ยเอาน้าเป่าช่วยโอ้โหเสียงคุยเสียงคุยเดือดเดือดแต่แรกเลยอะมาแล้ววันหญิงที่มันว้าวมันตัวเท่อะทำเท่อะอยากเห็นวันหญิงเวอร์ชันอนิเมะมากตอนนี้นี่จบเลยจ้ะเหล็กน้องไม่ทับบอกโอ้วันหญิงในอนิเมะคือดูแบบน่ากลัวมากอ่ะตาตาจำได้ไงโอ้ยเสียงหายใจเสียงหัวใจเต้นทรานซิชั่นมันดีจังเลยเนาะช่วงระหว่างฉากอะไรอย่างเงี้ยแม่ทับมันเป็นไปได้ยังไงกันอ่ะไอ้นี่แค่ปัดสิงวัดรับปัดช้ามันตายไม่ได้ตายไม่ได้มันจำได้ไงว่ามันคนอ๋อตุยเย่วันหนึ่งช่วยวันหนึ่งช่วยจิลลินว้าวอีป้านี้ตอนในซีรีส์นี้ตายง่ายกว่านี้เนี่ยนี่ยังไม่ตายอีกโอ้ยโอ้ยวันหญิงโคตรเท่จริงวันหญิงเท่มากพระเอกเลยอ่ะแบบขี่ม้าขาวอ่ะ
เสียงคุยคนลุกเลยอ่ะเฮ้ยว้าวเออเร็วคุณวิเศษปรับบ้างเริ่มจากวิชาสลายร่างนี่มันจะปีศาจแขนเกลียวกราดงานนี้ไม่ธรรมดาแล้วล่ะสิคล้ายไห่ไม่น่าเลยเออเหมือนหม้อเหมือนหม้อถ่วงปึ๊บปีศาจแขนกระจอกเกินไปแต่ไม่ทับมันบนหนิงได้หรือว่าสำเร็จแล้วอย่าทำบ้าๆนะรอทำไมปรมาจารย์อีหลิงตายไปตั้งนานแล้วเลยเก่งอีพวกนี้เก่งเอาให้ตายให้หมดฟาดเออเก่งกันดีนักอีดอกเจ็บมากนั่นแหละโซ่อ่ะเก่งกันดีนักเออโอ้ยชินลิงกระเด็นอย่านะสั่งไว้อินว่ะเพลงของเราคิดถึงวีปินเลยอ่ะขนาดการ์ตูนยังเห็นถึงมิตรภาพเลยอ่ะใช่ท่าเนี้ยกูกี้ท่ามากเลยอ่ะให้ได้ก่อนเฮ้ยหลังจันสงสัยอะไรนะกระโดดหนีไปลูกจ้าจริงๆด้วยนี่ไงแซ่ขอบคุณมากความปกป้องอ่ะขอบคุณมากอุ๊ยดอกภาพสวยมากอุ๊ยภาษาภาพดีสายฟ้าม่วงพูดอาละวาดสายฟ้าม่วงฟาดพูดผีวิสาที่ออกอาละวาดจะถูกสายฟ้าม่วงกำลังเจียงคิดว่าคุณชายม่วงถูกบางอย่างเข้าสิง มันมีการอธิบายบอกเนาะในอนิเมะกลับมาแล้วเลยเว้ยหูเสียงน่าว้าวคุณในอนิเมะคือพูดชื่อเลยอ่ะคุณรู้เลยอ่ะใช่เว้ยหูเสียงจะหนีหนีเหรอโอ้ยโดนอุ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยตระกูลใหญ่ตัวแล้ววิเศษเหรอฟาดคนไปทั่วหน้าไม่อายเป็นไปได้ยังไงทำไมถึงไม่สลายไม่ใช่แง่ละไม่ใช่ผีสายฟ้าม่วงฟ้าวิญญาณของข้าไม่ได้หรอกเพราะข้าถูกต้องตามกฎถูกดึงให้มาเข้าร่างข้าอยากจะรู้นะเจ้าเป็นตัวอะไรกันเนี่ยพอได้แล้วประมุขเจียงนั่นสายฟ้าม่วงนะไม่เคยฟาดเกิน2ครั้งครั้งเดียวต้องสำเร็จแล้วเจ้าเป็นใครกันเนี่ยทำไมเรียกวิญญาณวนหนิงได้ท่านนะมาชื่อว่าโบ้เสียนจีเคยอยู่ที่หลานหลิงสมองเขามีปัญหาไม่ว่าใครหน้าตาดีหน่อยไม่ว่าจะชายหรือหญิงดอกไม้หรือว่าสัตว์เขาจะวิ่งไปหาแล้วยิ้มโง่ๆว้าอยากขยันเจมป่ะเนี่ย
อีนี่ป่วยเป็นชั้นเชิงอย่าทำน้องอยากโดนแฟบ่วงฟาดไหมคนนั้นน่ะสิโอ้ยอุเซียนแล้วซามแค่ไหนอย่างน้อยก็เป็นคนชายรูปงามนี่เขาเลือกกับหญิงงามไม่ขาดสายจะเข้าร่างใครคงไม่เลือกคนที่เป็นบ้าหรอกมั้งนั่นน่ะสิเสียงคุยที่เขาเป่าออกมาแสบแก้วหูมากสู้คุยมานเฉินฉิงของปรมาจารย์อีหลิงไม่ได้เลยด้วยแรงแบบคัดค้านจากคนรอบข้างทำให้คิดว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ยังไงก็ตามมันก็เป็นพูดผีปีศาจเออหลานจานอย่าเข้ามานะช่วยกันด้วยช่วยด้วยเฮ้ยคุณจะทำอะไรทำอะไรคุณชายหลานจงใจเป็นปรปักษ์กับข้าเลยอุ๋ยแรงอ่ะปรังเจียนคุณชายโม่ไม่ได้ถูกผีเข้าสิงท่านไม่ควรหาเรื่องคนที่ไม่มีทางสู้หลังจันยังไม่ได้พูดสักคำเลยออกมาสองอีพีแล้วขอถามอะไรสักหน่อยนะทำไมคุณชายหลังถึงได้ปกป้องชายคนที่ไม่มีทางสู้ไร้น้ำยาแบบนั้นผู้ฝึกตนกระทำแต่ความดีพูดแล้วไหมเขาช่วยปราบผีจึงต้องขอบคุณใช่เลยใช่ใช่ใช่เขาช่วยเราตั้งหลายคนเป็นกลอนด้วยช่วยจินหลิงด้วยนะคือว่าประมุขเจียงตามตื้อข้าแบบนี้เขาก็อายเป็นนะเห็นคนหน้าตาดีแล้วก็ชอบหมดละอย่างควายเผือกในหมู่บ้านนั่นตัวใหญ่บึกบึนเขายังไม่ชอบเลยเจ้าเขาก็ไม่ชอบแต่ว่านะซึ่งงานอย่างท่านหานกวางข้าชอบมากเลยอุ้ยเอาให้อ้วกกันเป็นแถวๆบอกชอบกันแบบนี้ได้เหรอเกียร์คำว่าเอาให้อ้วกกันเป็นแถวๆอะไม่ใช่คนในเรื่องอ้วกนะพวกกูเนี่ยคนนี้ข้าจะพากลับตระกูลหลันอุ้ยเอ๊ะจะร้องทำไมจะบอกเองนะว่าชอบท่านหานกว่ามันละมูหน้ามาดิน้องเป็นโคเวอร์หน้ามาดิลาน้องเป็นลาแรงแรงเขาหน้าลาดิลาสักหน่อยแล้วกูจะเหลวไหลได้แล้วส่งเสียงดังรบกวนกูจะมันหาที่ลานู่นยายครับโอ้โหในของจริงใหญ่มากไอ้ในของอนิเมะใหญ่มากเลยอ่ะกดตะกดตะกดกดเยอะมากกดเยอะขนาดนี้ออกนะจ๊ะคุณชายโม่ท่านหันกวางพาเจ้ากลับมาเพราะว่าหวังดีไม่งั้นประมุขเจียไม่รามึงง่ายๆหรอกไม่ต้องเครียดกล่อมปล่อยเขาร้องไปพ่อเหนื่อยแล้วลากเขาไปเลยเออนึกว่าแต่นึกว่าปล่อยเขาไปอะไรอย่างนี้เป็นคนรุนแรงกันนะแอปเปิ้ลน้อยกลับบ้านกันเฮ้ยทำอะไรเนี่ยแอปเปิ้ลน้อยพาไปส่งเลยจ้าแอปเปิ้ลน้อยบอกกูไม่ไหวแล้วนะเฮ้ยน่ารักเขาไม่ให้ไปอ่ะหลังจันไม่ให้ไปโหเหมือนจริงมากละเอียดมากอีดอกเหมือนมากๆอ่ะกูสูงย้อนกลับแล้วเฮ้ยอุเซียนเฮ้ยเองมาแล้วมาแล้วประมุกเจียงเจียงเฉิง20ปีก่อนพี่เสียงเจิ้งที่18ต้องเจอสิทธิ์พี่สินะกูสูงหาไม่ครับตอนนี้ไงตอนที่เอาเหล้ามาแอบกินเห็นดูอ่ะถังเหล้าน่ากลัวมากเลยอ่ะจับจูบเลยกูรีบไปหรอรีบไปเดี๋ยวไอ้ฟ้าข้าแบ่งให้จ้าน่ารักมาไปพี่ๆน่ารักไม่ใช่โฆษณาคั่นใช่มั้ยน่ารักจบแล้วจริงๆมีเล่าเยฟ้าเล่าเยฟ้าเล่าขาดินเล่าได้ยินถึงสวรรค์เออไม่ออกสวรรค์เทวดาลงมาเชียร์1 2 1 2 3 1 2 1 2 1เฮ้รู้เลยว่าสีอะไรกูอยากรำเลยอ่ะโอ้โหมองไม่เห็นซับเลยแม่
ย้อนกลับไปอุ๊ยเจียงเฉิงวิ่งตามกันในนี้คือเด็กก็คือเด็กจริงจังเนาะเสียงคนละคนเลยอ่ะ明日你再晚起，我绝对不等你。不就迟到吗？哦，สวยจังเลยอ่ะ。怕什么？จะกลัวไปใหญ่พูดไวได้ประเด็น子轩叔，บิดเป่าบิดเป่า耶！โอ้โหเออหันไปรับไว้แบบหน้าตบนะบิ๊กเบาขนาดในการ์ตูนยังหน้าตบเลยอ่ะไม่ใช่อ่ะ南陵金氏父列王侯金子轩从小天之骄子派头自然的不用想坏招我警告你啊不管怎样金子轩都是阿姐的未婚夫以后要结亲的看不惯也要忍着知道了知道了兰氏啊明道雅致就是教书的老先生明白的清楚可人也的确两年，听说再藏龙无用，经他教养一两年，也能忍无可恙。我这个体力已经足够忍无可恙了。嗯，哎，老弟啊，都不背外伤。魏兄不过是云龙马嘎帕，怎么也能来姑苏听雪啊？魏兄乃江家宗主故人之子，从小便被带入亲子的。哦。原来如此，我说怎么江兄和魏兄瞧着不像主仆，像兄弟。婉莹兄，无羡兄，你俩初到姑苏，无聊坏了吧？无聊倒不至于，就是起太早。啊，这边卯时坐也还好。你们什么时候起的？他巳时坐，丑时息，起来了不练剑打坐，划船游水摘莲蓬打山鸡。就算打山鸡。我也还是第一啊我明年要去云梦求学谁都别拦我你好养拉给发你大哥只是会打到你的腿而已其实啊姑苏还挺好玩的你在说笑吧魏兄听我衷心奉劝一句人身不知处不比莲花坞你此来姑苏记住有一个人千万不要去招惹谁啊蓝启仁不是那老头儿，蓝湛断的，蓝氏双臂之一的蓝湛，正是蓝湛掌法，修为又高，人人见着都惧他三分。不过嘛，他常年闭关，寻常也见不到。啊，ความน้องใสโฆษณาซันซิวอ่ะอีท่าผมจัดทรงง่าย怎么是他？โดนลมแค่ไหนก็ไม่ฟูว้าวเปิดอิมเพรสชั่นไงมันต้องประทับใจอุ้ยเขามองกันตะลึงอยู่เวย์ซง你是不是你拿我去奔这个嘛夜归者不过卯时暮不允入内出去哦分你谈เรื่องแบบสลับไปสลับมาเนี่ยใครวะเนี่ย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 เนทำอะไรก็ไม่ได้โอ้โหที่เลดี้อยู่นะเอาแล้วเอาแล้วหยามมากเอออีนางเมียชั่วชอบเมาอีชนีขี้เมาว้าวแตกอ้าเลิศอ่ะไม่เรียงลำดับเวลาเจ้าสุดโต๊ะ你居然一来就犯了三下规矩比蚂蚁还多โอ้ยมองสื่อโชว์ตัวฟูเกียร์เอฟเฟกต์อ่ะเกียร์กันเขาเรียกว่าเป็นการแบบเอาตัวเองออกไปอย่างเงียบๆถึงโซ่ชัวนี่คือกฎใช่ไหมหูยอโ
ยาวถึงเชียงใหม่อีผีท่านอาหลานสีรันผิดหมดเลยไม่ไปมองเขาวายห้ามวิ่งเล่นห้ามดูถูกผู้อื่นถ้าไม่อยากวายก็ทำไม่ได้แล้ววะกูอยู่ไม่ได้แล้วคนนึงนี่ตระกูลเวิร์นยังไม่มานะตระกูลเวิร์นมาช้าสุดแบลว์ยังไงอะชิงชันวัน是先祖问马清河孽是先祖所操何也屠夫妖魔鬼怪如何区分妖者非人之活物所化魔者圣人所化鬼者死者所化怪者非人之死物所化仅有一刽子手父母妻儿俱全生前斩首者逾百人横死市井曝尸七日冤其郁结作祟行凶何如这个你过顿过顿裂开姐你告诉他何如度化第一皆以父母妻儿感知念之了其生前所愿化去执念不灵则镇压罪大恶极怨气不散则斩草除根玄门行事当谨遵此序很不容易啊我有疑了其生前所愿化去执念说来容易若只执念是要杀人满门报仇雪恨该怎么办故意度化为主镇压为辅必要则灭绝暴殄天物我方才并非不知道这个答案只是在考虑第四条道路从未听说过有什么第四条那这名刽子手横死化为凶尸是必然既然他生前斩首者逾百人不若掘此百人坟墓集其怨气及百颗头颅与该凶尸相待我想要为的就是度化你居然还想激起怨气简直ใช่ไปแล้วตั้งแต่เด็กว่าแต่แบบเอามันก็ได้เอาว้าเย้怨气也是气怨气为何不能为人所用啊น้องมีความคิดต่างมีความฟรีดอมอะไรก็ได้สำหรับน้องทำไมเราต้องมีแค่3ทางเลือกแล้วก็ทางเลือกที่4โอ้ยโดนไล่ออกชอบแล้วก็หนีออกมาอันนี้ปะเนี่ยว่าแล้วรสชาเขียวรอบนี้น่ารักดีนะมึงอีวีหนึ่งยังไม่มานะแล้วเป็นฉากไหนแล้วเป็นฉากที่แบบเราพี่เอ็ดนะมึงไม่ผิดกฎกินได้ไม่ผิดกฎหลานจ้าขโมยแล้วกินเอง你想吃就说嘛简单一点有不给你มึงนึกว่าอีป๋อกินดิ可爱多了ฮัลโหล30我穿的还没来呀走死冻得这么久该不会煮三毛了吧冷不死โอ้ยผีพูดพายน้ำเออฉากที่เป็นผีอันนี้เด็กร้องไห้ละงมเนี่ยใช่เลยฟังกูแล้วเนี่ยจะสู้กูอีกฮะ准备上船呢ถ่ายดูดิเขาจะทำยังไงโอ้เฮ้ยเหมือนเลยอ่ะเหมือนในไอ้นี่เลยอ่ะต้องบอกว่าซีรีส์ทำเหมือนอนิเมะเฮียนะกว่าอีกอะพญานาคแม่นาคีอีคำแก่มันเป็นพญานาคอีคำแก่มันเป็นงูนี่งูโหเรือน้อยคนออกจากฝั่งเหอะเป็นกูต้องทำไงวะโห
ไม่ยอมไม่ใช่พายน้ำมันคือเออร์ซูล่าพวกข้าทางดูเนี่ยถอยไปก่อนไหมเออ第三温室奉令出血ขบวนเวินมาแล้วจ้ะจันฉีอุ้ยโอ้โหบังไฟพญานาคอุ้ยสึนามิโอ้โหตระกูลวนก็เก่งนะในการ์ตูนเก่งมากด้วยอ่ะ颜色已涂尔等今后可放心通行โคตรเท่พี่เคลียร์ให้แล้วน้อง公子令我们处此邪物我们只是将其往下游驱赶是否不太妥当有何不妥水下那东西阴邪异常岂是说除就能除得了的喂你可以拉一道是姑苏兰氏的地界恐怕拉被姑苏炸一道เยี่ยมมากไม่ได้จะกำจัดถอนคำพูดเร็วกูโซ兰氏还敢翻了天นางก็เก่งแหละแต่นางแบบนิสัยไม่ค่อยดีอ่ะวิสวยอ่ะเว่ยชงเสียงน้องเนี่ยอยากสนิทเหรอเป็นน้องอ่ะน้องมีคนแอบมาแอบมองเธอยุ่นนะจ๊ะแต่เธอมีรูปบ้างแหละอยากเล่นกับเขาสิเอาจ้าเขาสายว่ะเด็กเขาคุยแต่ก็ไม่รู้也不想想你课上答的是什么话简直找死他肯定和蓝老先生一样觉得你坏了坯子为什么年夸张了呀奸臣啊蓝忘机一般不对啊你的声音很犀利吗No. 啊、木念我倒觉得魏兄你说的其实很有意思像我这种性格差的仿佛灵胎里被狗啃过似的为了这只修灵气结金丹又有好多仇人怨气都是那些凶杀猎狗的论叻论排男叻哎呀喂怨气现成的要是能炼化那世上许多怨气深重之地哪还是禁地哎连那尸山一灵乱葬岗ก็能成为宝地喽够了พูดถึงแล้วอ่ะเขาจะฟื้นฟูอะไรประมาณนี้แบบว่าถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวเราก็สามารถไปใช้พื้นที่อยู่นั้นได้นะ阴沟里的独木桥干什么这样怎么好走啊早就有人走喽哎天色尚早打山鸡去打什么山鸡蓝启仁让你把雅正集的上一篇抄三遍好好学学什么叫天道人伦三遍好康皮你干嘛就能飞升了哎我给你抄嗯，无事献殷勤，非奸即盗。说吧，有什么要求我的？是这样，魏兄，蓝老头有个坏毛病，时不时就来个默书考核。等等，你要我做你假手？不，受益就成。เหมือนน้องเนี่ยมากเลยอ่ะ。เขาแคทได้เหมือนเนาะ。万一被发现，求你了，魏兄。放心，保证没问题。哇，เฮ้ยเสียงเหมือนมากเลยอ่ะ。我丢脸哭。对不起啊，魏兄。你不是保证没问题吗？谁能料到那蓝湛会半路杀出来啊？总之，第三季好自为之吧。哦，坚持。能。要不要能够喝？哦，ตำราจุดเริ่มต้นของความรักทั้งหมดเฮ้ยไม่就抄书买三蓝老头说买三不许帮你代抄正是啊你说什么啊啊啊啊หรือว่ามาคอยมาเฝ้าไงหรือว่ามาส่งไว้อิงเฉยเออน่าจะมาส่งหรือไม่ก็พวกมึงดูภาวนาให้เขาอยู่กันสองคนมากเลยนะหรือว่ามันจะคุกวงในแต่ฉากแรกเลยคุกวงในคืออะไรวะมีสิทธิ์ไปไม่ได้นะถกพัซซินเลยอะฉากแรกอะมึงมาไปฟังน้องๆพูดมาเยอะมากใช่ไหมว่าอันนี้มันแรงใช่แล้วมึงก็คาดหวังคาดหวังเลยอะอุ้ยมึงเป็นไข้
爹妈呀，你怎么这么好心？买了这，狼老头还要我和他一同枯坐一月。啊！你们啊！喂！你没得了呀？你没得了呀？问你个问题，你是不是真的很丑？忘记。เกียร์ดนตรีอ่ะดนตรีมันดูแบบติดเจ็ดไม่กันได้ออกอากาศได้หน่อยออกอากาศไม่ได้เมื่อจะน่ารักเลยทำไมไม่เล่นกันนะเล่นไม่เล่นกันเออว่ะจริงจริงจริงเยี่ยมอ่ะเยี่ยมอ่ะเล็ดได้จังหวะมันแหลมๆเหมือนกันนะเล็ดไม่เล็ดกันนะเล็ดไม่เล็ดเล็ดไม่เล็ดกันนะชื่อเพลงเขาตั้งใจว่ะเยี่ยมหมดแล้วช่องเนี้ยไม่มีอะไรดีเลยอุ้ยนี่到底我怎么叫你อุ้ย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 มังจี้มังจี้蓝放心，蓝放心，蓝湛，蓝湛，喂，还是蓝公子，哦，我一张插砍丝，蓝二哥，嘿嘿嘿，嘿嘿嘿，โดนปิดปากโดนปิดปากอุ้ยแล้วเจ็บนะเจ็บด้วยอ่ะเนี่ยทนไม่ไหวโอ้โหขัดเลยอ่ะเขียนบอกอะไรหรอข้าขอโทษค่ะผนึกสะกดเสียงให้ข้าเถอะในนี้มันมีนี่ด้วยเหรอเอองอนงอนน่ารักจังวะอุ๊ยฮะไก่กับหมาป่าปะหรือว่าหมาไก่กับหมาภาษาจีนว่าโกไก่จีอะไรอ่ะเออหน้าสมเพศอุ้ยคลายให้แล้วเฮ้ยมาคุณ骗死我了喂冷战我是诚心向你道歉的你这人怎么这样啊再多言加抄一遍มึงอยู่ด้วยกันเดือนนึงอ่ะแม่ดอกไม้อีกแล้วแม่การศึกษาชี้นำตั้งใจและอารีทำกันยังดีซื่อสัตย์กตัญญูอุ้ยโหโหที่ต้องคัดไงอุ้ยสวยจังเลยอ่ะวิวดีมากเลยอ่ะหนึ่งเดือนต่อมานิ่งขึ้นแอบมองแอบมองแหละ蓝公子一月已到明天呢我就不来了这是我最后一天的赠礼那มาเก็บรูปวาดรูปไปน่ารักจังเลยโอ้โหไหวเหรอทนไหวได้ไงอ่ะน่ารักมากอุ้ยอุ้ยมีดอกไม้มีดอกไม้ติดที่หัวน่าสนเพลินมากเป็นหนังสืออะไรแกงโป๊ะยกขายกขาเออว่ะแรงเอ้ยแรงอ่ะอันนี้ก็กำลังเล้าลมเออโซเดมาคอมเดมาคอมโซเดมาคอมแล้วมึงอยู่ในดงกล้วยอ่ะมึงมันได้มากเลยอ่ะดึกๆเดินเข้าดงกล้วย
อุ้ยตอนเรียนตอนเด็กสองเกิร์ไงสองเกิร์เจอผีสองเกิร์เจอผีเด็กรุ่นนี้จะยังอะไรวะดึกดึกอะไรดึกดึกเห็นดงกล้วยอะไรจินตนาการไปเห็นเป็นผีเห็นเป็นตะคุ่มตะคุ่มเอออะไรพีกไม่ทันหนอสองเกิร์เจอผีไงลองจำไม่ได้แล้วดึกแบบเดินผ่านดงกล้วยอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรสักอย่างแล้วหันไปเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเหมือนผู้หญิงยืนอยู่อะไรเงี้ยพอตื่นมาตอนเช้าเพิ่งรู้เป็นใบกล้วยแห้งหนังสือเรียนหนังสือเรียนภาษาไทยหนังสือเรียนภาษาไทยอุ้ยโอ้ยโกรธโกรธโกรธยิงโกรธเลยนะเว้ยยิงหัวใจใครอยู่นี่อ่ะเฮ้ยโอ้ทำให้หลานจันโมโหได้ยี่ท่านลังคูเซ่祝你一泰啊这样打起来人家藤树阁还要不要了是个什么人男人呗不过就几张春宫图嘛是个男人都会看的你别告诉我你没看过难道你真没闭嘴ต้องสงบจิตสงบใจชิวชิวโมโหจริงไม่เหมือนมาทำศีลเหมือนมาทำศีลหลานจ้านแตกอ่ะเพราะเขาถือศีลอยู่อ่ะจิ้งลังจิ้งอ่ะ人事不知处禁止私道ตำราหนังสือโป้อ่ะอันเนี้ย什么？你不是不想看吗？哦，原来你想看啊！是不是？โอ้ย แคปได้ทุกช็อตเลยอ่ะ ใช่ สวยอ่ะ那你想着干什么？难道你想交给蓝老头？不，你说过。还使不得，万一他怀疑你看过了，你不是？我们这กวนมากเลยว่ะ มันกวนมากอ่ะ是你，我什么你啊我的，蓝二公子还真不愧是皎皎君子，则是明珠，乃风慈父，内里春姑，好学不倦，端坐如松。若是你家长辈知晓啊，哇，变威风了咋？哎呀，多好的一本春宫图啊，怎么说撕就撕呢？你自己说说，我可不管。什么？滚！你居然叫人滚！哎呀，蓝湛蓝湛，人人都说你端方雅正，对之关可你瞧瞧你现在，哎呀！น้องชอบ น้องชอบโดนดูกลัวโฆษณามากเลยจริงแต่เลยไอ้นี่ไงอีทายน้ำอ่ะยังไม่จบยังไม่จบอยากเจอสิทธิ์พี่จังเลยอ่ะเรือใครอ่ะเรือใหญ่มากทุบไว้ไอ้เทมตกใจเฮ้ยได้ปลาตัวใหญ่ปะเขาตกภายน้ำได้ด้วยหรออุ้ยเรือหมุนเลยอ่ะครับอันนี้มาถึงกูซูแล้วไงเห็นไหมอุ้ยน่ากลัวไม่ชอบเลยกูซูเลยเชียวทุกที่สักกพออันนี้ตายแล้วก็ดังเลยไงไอ้เหี้ยศพศพอุ้ยเยอะชิปหายอุ้ยเป็นมึงหลอนไหมจ่าสายค่อยข้ามมาไหมโอ้ยเรียกกิริยาเมื่อกี้ว่าศพผุดมันจะมีบาง EP ที่แบบหลัง end credit มันจะมีฉากเพิ่มมาเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า EP ไหนจะมีคนเตือนมาเดี๋ยวเราค่อยไปนี่ก่อนแล้วกันนี่เรามาถึง EP 3แล้วใช่ไหมใช่มีทั้งหมด23 EP รู้สึกดีตรงที่ว่า
มันไม่ใช่50 EP เนาะมันแบบว่ามันไม่ได้ดูหักอะไรขนาดนั้นเหลืออีก20 EP เองก็โอเคอีก10คลิปคลิปละ2 EP สนุกไหมแม่สนุกสนุกจริงสนุกเพราะว่าเอฟเฟคมันอลังการพูดได้คำเดียวว่ามันกูตูอะมันแบบมันมันเลิศมันฟุ้งดีชอบฉันรู้สึกว่ามันเหมือนกูสูบกัญชาแล้วมานั่งดูอะมันฟุ้งเหรอมันฟุ้งแบบหลอดลอยหลอดลอยเอามันลอยลอยไหมเอ้ยน่าจะปิวแหละฉันรู้สึกว่าในฐานะคนที่ดูปรามาจารย์ลัทธิมารใช่ไหมแล้วการที่เราอ่ะไม่ได้ดูอนิเมะมันก็ดูเหมือนว่าเราอ่ะไม่ได้ดูแบบไม่ได้ดูครบวงจรของมันเหมือนไปปารีสเราไม่ได้ไปหอไอเฟลอะไรไปไหนนะไปปารีสมันก็โอเคที่ได้ดูอนิเมะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะได้แบบว่าได้รับข้อมูลมากขึ้นได้ดูคลิปที่เขาพูดกับมินเนี่ยนยังยังจริงเหรอชีวิตมึงอาศัยอยู่ในทวิตเตอร์หรอไหนอ่ะดูน่ารักมากเจ้ที่ไหนอ่ะต้องดูที่ไหนอ่ะกูรีไว้กูรีไว้อยู่ในทวิตกูน่ารักมากเล็ดใครร้องขึ้นมาอีเทอีเทพี่มาเล็ดเลยตอนนี้เยอะมากเลยอ่ะกูไปต่อยังไงแม่เบื่อเฮ้ยมึงเป็นอะไรอ่ะมันอยู่ในหัวจู่จู่เล็ดมันอยู่ในเล็ดไม่เล็ดไม่เล็ดกันนะประเด็นคือเดี๋ยวก่อน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 เข้ามาเนี่ยกูเห็นแต่ออฟกันเลยก่อนแรกเนี่ยนี่มินเนี่ยน่ารักจังพร้อมยังพร้อมมันจะเร็วมากเลยเหรออันยองอันยองฮัลโหลเฮ้ยน่ารักจังเลยอ่ะฮัลโหลเมืองประเด็นคือสำเนียงฮัลโหลนึกว่าเป็นคนไทยคนไทยเลยอ่ะฮัลโหลฮัลโหลเนี่ยเอ้ยน่ารักเออมึงเขยไทยจังเลยอ่ะฮัลโหลอ่ะเขามาฮัลโหลกูดูประมาณ20รอบเมื่อคืนเนาะฮันยองฮันยองฮัลโหลเออคนไทยอ่ะโหอย่าหอมแก้มอ่ะทำอะไรก็ดีไปหมดเลยพวกคุณเนาะเล็ดไม่เล็ดกันไหมก็มันเหมือนจริงๆไงพี่ดอกเหมือนอะไรอ่ะเอาเป็นว่านี่ก็คือรีแอคชั่นจบแล้วเพราะฉะนั้นไปฟังประกาศผลของคนที่เล่นเกมแล้วได้รางวัลกันดีกว่าค่ะเย่ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้าร่วมกิจกรรมโอ้โหอ่านตาแหกเลยอ่ะจริงๆเยอะมากตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาอ่านผ่านไปเข้าห้องน้ำครึ่งชั่วโมงออกมาปุ๊บเฮ้ยกูยังไม่ได้เริ่มอ่านหรอวะทำไมมันเลื่อนลงไปลึกจังเยอะมากติดเทรนด์ทวิตเตอร์ด้วยตอนประมาณตีสามของวันที่ลงจริงเหรอติดเทรนด์เลยเหรอใช่เพราะว่าคนเขาอยากได้ของกันจริงๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมีสมาชิกที่ช่วยกันอ่านใช่มีหนูตุ่มมีเฮงมีแอนเดรียมีทุกคนมีเจทุกคนทั้งหมู่บ้านช่วยกันอ่านและเลือกมาซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาประกาศกันคนละ2รางวัลอุ๊ยคนมาหลายด่านมากเลยนะกว่าจะมาถึงกว่าจะมาถึงพวกเราอีกเนี่ยประมาณว่าเลือกอันที่ชอบมาก่อนพออันที่ชอบปุ๊บอีดอกเป็นยังเป็นล้ออยู่เลยอ่ะอะเอาอันที่ชอบที่สุดอีกครึ่งนึงตัดออกไปเอออ่ะก็ยังลงไปอ่ะเออว่ะค่ะประกาศชื่อแอคเนาะน้องกิม1405อันนี้คือชื่อแอคชื่ออะไรอ่ะชื่อแอคชื่อแอคเป็นรูปโปรไฟล์เป็นหัวม่วงอ๋อน้องเฮ้ยแต่คนเนี้ยคุณอันนี้คือแบ็คยอนนะใช่คือเห็นอวตารเนี้ยบ่อยมากแบบมาคุยมาจ้อมาแจ๊บ่อยๆน้องกิม1405เขาบอกว่าพอดู EP นี้เป็นน้องกิมพอดู EP นี้จบก็คือเข้าทวิตทันทีอยากได้ของมากแม่ฮะๆๆวันที่21คือเจ็บใจมากนอนซึมอยู่บ้านหน้างานก็ไม่ได้ไปขับรถไม่เป็นชะตากับอนาถแท้ พอพี่บอกว่าจะมีของแจกคือเหมือนแม่พระมาโปรดโอ้ my god วงเล็บ1อ่ะน้องเรียวคูลเลอร์จริงๆอ่ะเหตุผลที่ทุกคนได้เนี่ยไม่ใช่แค่อยู่สั้นๆตรงนั้นนะบางคนเขายังมีต่อในคอมเมนต์มาเป็นแบบพารากราฟเลยแต่ถ้าเกิดจะให้เราอ่านคลิปนี้80ชั่วโมงเวอร์ป่ะนั่งดูบนใบดอกกี่วันนะหารดิอ่ะคนที่รีวคูลเลอร์หัวใจสีดำใช่น้องรีวคูลเลอร์หัวใจสีดำบอกว่าเป็นน้องรีวคูลเลอร์หรือเขาเจอผู้ชายนี่ไม่ได้เคยคิดเลยว่าจะดูเรื่องนี้น้องรีวคูลเลอร์เป็นคนตาไม่ได้เคยคิดเลยว่าจะดูเรื่องนี้พอรู้สึกว่าเฮ้ยเหยอไปขี้เกียจแล้วขี้คลานแล้วจนเลือน YouTube เลือนแล่เลือนแล่เลือนแล่ไปเจอคลิปรีแอคของพวกผีตอน EP ที่เซ่ซิปก็งงมากว่าเฮ้ยเราไม่เคยดูมาก่อนเลยแต่ใช่วะใช่แค่ชอบดูไปพร้อมพวกผีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันนกอย่างแรงมาไหน
จริงๆอ่ะน้องพิมพ์เยอะกว่านี้นะแต่ว่าแปลได้แค่นี้จริงๆพอเหอะเพราะว่าแบบว่าไปเทคคอร์สภาษาใต้มาจริงๆเป็นคนภาคกลางเกิดที่กรุงเทพโตที่กรุงเทพใช่พยาบาลทำคลอดก็เป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพใช่แต่ว่าไปเทคคอร์สเรียนมาประมาณคอร์สละ 4,000 กว่าโอ้โหพูดได้เลยภาษาใต้ง่ายไม่ยากสำหรับฉันคนแรกชื่อว่าน้องเจมผู้เพื่อนตูนแอนนาโรงได้รางวัลไม่ได้ร้องนะคะไม่ได้ร้องมึงเป็นคนแจกเออเป็นรูปไอคอนสิงโตกับกระต่ายมัฟฟิน833-48799เป็นมัฟฟินผู้หญิงที่ชื่อมัฟฟินต้องเป็นผู้หญิงน่ารักน่ารักเสียงนิดเดียวเสียงนิดเดียวใครเรื่องแม่มูฟออนสักมากองกันตรงนี้เลยแม่นี่ไปรีแอคทางหนังนะโรงของแอนิเมจีเนาะจะรับชมผ่านสิงแอปวีทีวีทีเอชรอบหนึ่งแล้วมาดูรีแอคพร้อมกันการอีกรอบก็ดีครับมาดูว่าเพื่อนวีดกับเก็บรายละเอียดไปด้วยกันเลยให้ดูรีแอค1 2 3น้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยว่าไม่ได้ไปจริงๆน้องป่วยโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนข่าวนะไปรอพาดค่ะนี่ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอ๋ยอ๋อน้องเป็นคนต่างชาติแล้วเดี๋ยวๆก่อนงานนี้2วันหมอได้พักรักษาตัวยาวๆ5วันบัตรก็กดไม่ได้แถมมาป่วยอีกอ่านผิดฮัลฮัลขอสิทธิ์พี่แท็กธรรมะเตือนแท็กจิ๊บเมตตาสิทธิ์น้องผู้ดีด้วยเถิดนะแล้วก็แนบไปรับรองแพทย์หายหรือยังน่าจะหายแล้วแหละเนาะการกักเสียงน้องก็ขอแสดงความดีใจด้วยน้องหายแล้วแต่มึงอ่ะยังไม่หายดีทุกคนถ้าเสียงบูบี้ไปอ่ะบอกอีอ๋ออีเจ๊ป่วยช่วงนี้อากาศฝุ่นเยอะโทรศัพท์ไงโพยกูอยู่ในนั้นของกูยังไม่หมดนะเหลืออีกคนนึงของกูเลยของกี่คนอ่ะของกูเลยคนของกูมี2คนทุกคนมี2คนแล้วเมื่อกี้มึงพูดไปแค่คนเดียวเองเหรอใช่ทำไมกูเหนื่อยจังของมึงต่อซีทั้งหมดของกูต่อเอายังไงดีล่ะเนี่ยเอายังไงดีเอายังไงดีของคุณชื่อว่าเชอร์รี่พีคอุ๊ยหนูได้รางวัลนี่แม่ไม่ได้ล็อกเลยนะกูเกลียดความอีพีคเล่นต่อเลยกูเกลียดความเข้ากันเป็นชื่อไอคอนอีกแล้วเป็นชื่อตัวอะไรอีกแล้วเป็นหัวใจแล้วก็แบบหัวใจโปร่งใสกับเครื่องหมายยึกยืนแล้วก็แอดน้องกิฟน้อยกิฟน้อย N O N G K I B N O I I น้องกิฟน้อย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 ว้าวขอบคุณซองนี่และหลายที่เฮ็ดให้ได้ฮู้จักกันกับซีรีส์เรื่องนี้ตอนเห็นช่องนี้แอดเลยกดเข้าไปเบิ่งเล่นๆปรากฏว่าโอ๊ยโดนตกแน่แม่โดนตกเลยจ้าหยุดดูหยุดเบิ่งบ่ได้เลยตามต้องตามไปเบิ่งซีรีส์ทุกตอนเต็มๆในวีทีวีจนมื้อนี้น่ะเป็นเม่นปอและยกให้ปินปินเป็น1ได้แม่ยกให้ปินปินกับไอ้นี่อันหนึ่งนี้เขาคือเขามันยังไม่หมดยังไม่หมดยกให้ปินปินกับซือจุยเป็นแบบเม่นก็เลยได้ไปชื่อน้องว่าหัวใจโปร่งใสกับเครื่องหมายยึกยืนนั่นคือชื่อรีแอคชื่อแอคเคาท์น้องของแม่เจมบ้างของแม่ของแม่แอคเคาท์แรกชื่อว่ากูลุ้นมากว่าจะมาตักภาคไหน and act correct ชื่อว่าชอบสาวอวบอ้วน18บวกไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ผิดผิดอันเดียวกันอันเดียวเราแบบทำไมรู้อันเดียวทำไมรู้ชื่อไม่ใช่พูดเล่นจริงๆ account นี้ชื่อว่า outdoor ปั๊มปตท.เรียบทางด่วนลองเซิร์ชนะคะมีอยู่จริงนะไม่ใช่อ่ะแอคเคาท์แรกของแม่เจมนะคะที่ได้รางวัลไปนั่นก็คือเลข9ไทยจุดแล้วตามด้วยเลข10อาหรับค่ะ 9.10 นะคะเขาบอกว่า 9.10 เนี่ยน่าจะเป็นคนภาคกลาง โดนตกไปดูซีรีส์ก็เพราะดูพี่รีแอคอนิเมะตอนแรกเนี่ยก็จะไม่ดูไม่ออกปะแต่พี่ก็ต้องตกน้องจนแบบอิทธิพลมาจากพวกพี่แบบรุนแรงมากรอดูพี่ต้นหาทางจิ้นในอนิเมะนะแล้วก็ดูพี่เจมแบบโคเวอร์ว่าจะเป็นใครก็คิดไปคิดมาก็เป็นแบบหุ่นเชิดละกันเป็นคนเฟียสหน่อยนะคะพี่เจมโคเวอร์หุ่นเชิดโคเวอร์เป็นที่ชอบเพราะว่าจะให้ฉันโคเวอร์เป็นหุ่นเชิดอันเนี้ยชอบถือว่ากรูดไอเดียกรูดไอเดียคนต่อไปและคนสุดท้าย The Last One นะฮะสำหรับแคมเปญนี้
ทำไมให้อีกหนึ่งกูเลือกมาสามอันกูไม่สามารถเอาใครออกได้จริงก็เลือกเอาของตัวเองให้ปรึกษาเพื่อนในทีมยังเพราะคำว่าของตัวเองของมึงคือของทีมชื่อแอคเคาท์ว่าไม่ใช่ป๋อนัทวุฒิสกินใจลูกให้เพราะอะไรให้เพราะชื่อแอคให้เพราะชื่อแอคไม่ใช่อ่ะเขาบอกว่าไม่ใช่ป๋อนัทวุฒิป๋อนัทวุฒิเป็นคนภาคกลางถ้าไม่ใช่ป๋อป๋อเป็นคนเพชรบุรีเป็นคนเพชรบุรีเหรอก็คือภาคกลางปะแต่เขาบอกไม่แต่ไม่แต่เขาบอกไม่ใช่ป๋อแสดงว่าเขาต้องเป็นคนภาคเหนือพูดเหนือไม่ได้ไม่ได้เขาบอกว่าอยากกล่าวความรู้สึกที่มีต่อหนังหน้าโรงนะคะหนูรู้สึกขอบคุณมากๆที่พี่ๆทำรีแอคที่หนูดูไปดูซีรีส์เรื่องนี้ก็เพราะพี่ๆเลยค่ะเพราะปกติหนูตามไม่ใช่ติ่งรีแอคพอดูรีแอคหนูก็ไปดูซีรีส์จนจบแล้วก็ตามดูรีแอคพวกพี่จนจบแล้วก็ไปดูซีรีส์แล้วก็ตามดูรีแอคแล้วก็ดูซีรีส์แล้วก็ดูรีแอคจนทุกวันนี้ค่ะหนูไม่ทำอะไรเลยหนูดูซีรีส์ดูรีแอคน้องคิดไปจริงจริงขอไม่ใช่แบบว่าฟินต่อเลยค่ะแถมมาดูพวกพี่ต่อเหมือนได้มีเพื่อนไปดูด้วยแล้วแบบบางฉากที่พวกพี่รู้สึกเหมือนกับตอนหนูยิ่งดูแบบเฮ้ยอินมากติดตามทุกครั้งที่พี่ปล่อยคลิปออกมาเลยนะคะด้วยความติดตามมาต่อๆหลายอาทิตย์เลยอินจัดตามไปดูช่องผู้เพื่อตุ๊ดด้วยนะฮะที่เฮฮาพี่ดีนหล่อมากกีดอ่ะไม่ให้นะเลิกอ่ะและช่องพี่เติ้ลนะฮะที่แบบติดมากติดจนเพื่อนหนูข้างบ้านดูแล้วไปฆ่าตัวตายนะฮะชอบไม่มีกูเติมไปฟังเพลงตามคิดว่าจะตามดูช่องนี้ไปเรื่อยๆและรักและรู้สึกผูกพันจนแบบตามดูอนิเมะประจำการต่อเอาเป็นว่าชอบพวกพี่มากเลยนะคะรักอย่างนี้และคนสุดท้ายชื่อว่ารักพี่เว้ยและไลกาน้องเขาเขียนมาว่าดูละเหมือนเห็นตัวเองตอนดูอนิเมะเลยนี่คือก็ดูซีรีส์มาก่อนเมะมาก่อนดูเมะผมขอย่อกันแบบนี้แล้วเนาะและแบบความที่เป็นอนิเมะเป็นภาพการ์ตูนมันวาดก็ดีเทลอะไรมันก็อลังการกว่าในซีรีส์จริงๆไม่ใช่ไม่ชอบนะซีรีส์อ่ะชอบแต่ว่าชอบคนละแบบก็ขอแสดงความยินดีกับทั้ง7คนด้วยครับและคนมาเล่นกันโคตรเยอะเลยนะทุกคนเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็นั่งนับทวิตได้ประมาณแบบ40ล้านคนที่มาตั้งสติพี่เจมตั้งสติมึงนับมึงนับยังไงวะคือเทรนโลกกี่วันนะนั่งกดไลค์ทีละทวิตได้40ล้านทวิตพอดีมีทวิตนึงเขียนผิดด้วยจริงเหรอโอ้โหปรมาจารย์ลัทธิมังมังเป็นคงจีนปรมาจารย์ลัทธิมังก็เลยอดได้ไปน้ำใจนักกีฬาเนาะยินดีกับเพื่อนแล้วก็ไม่ต้องเสียใจอะไรมากรอครั้งต่อไปก็ลองดูว่าใครที่ได้ก็ทักเข้าไปว่าเอ้ยเฮ้ยขอแบ่งสักรูปถือว่าไว้แหละจริงๆไปคิดกันเองแกอันดีอันดีอันดีเป็นความทรงจำอ่ะเออมึงอย่าพูดมันมีคนทำจริงกว่าน่ะสุยเปี้ยนสุยเปี้ยนเหมือนกันไม่รู้แค่กลืนไม่รู้ก็บอกชื่อแอคคาวินไปแล้วไปเคลียร์กันเองคนที่ไม่ได้ไปอ่ะเยอะมากเหมือนกับคนที่นกบัตรแฟนมีตใช่เออเพราะฉะนั้นก็การตัดสินของคณะกรรมการการตัดสินจากคณะกรรมการสูงสุดอาวุโสอาวุโสสูงสุดด้วยสูงสุดซึ่งได้แก่เฮงหนูตุ่มแอนเดรียสามคนนี้เท่านั้นสามคนนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดว่าได้เป็นเจ็ดคนนั้นกูเล่นทวิตคนเดียวได้คนหนึ่งไม่เล่นไม่ใช่ก็จากพวกเรานี่แหละเออก็นั่นแหละสำหรับ7คนนี้นะครับก็ให้ DM มา Direct Message แค่ใน Twitter หนังหน้าโรงเท่านั้นเนาะย้ำ Twitter ไม่ใช่ IG เพราะว่าเราเล่นกันใน Twitter เนาะเออแล้วก็ส่งชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่มาแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อะไรที่เรียบร้อยก็มายืนยันตัวเองเราจะส่งของไปให้เปล่าเราจะตามไปตบที่บ้านตามที่อยู่นั้นเลยมายืนยันตัวเองส่งชื่อที่อยู่ก่อนวันที่10ตุลาคมถ้าเกิดเลยวันที่10ตุลาคมถือว่าสละสิทธิ์ใช่แล้วเราก็จะขออนุญาตทักรายชื่อสำรองถูกต้องแต่เรายังไม่ประกาศว่ารายชื่อสำรองเป็นใครเพราะว่าอยู่ในกระบวนการตอนต่อไปโปรดขึ้นฟ้องร้องที่ชั้นศาลค่ะ อ่ะไปแล้ววันนี้แค่นี้ค่ะอย่าลืมติดตามพวกเรานะคะสำหรับหนังหน้าโรงในทุกช่องทางเลยค่ะ Facebook Twitter IG นะคะแล้วก็ช่อง YouTube ค่ะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งวันนี้พวกเรา3คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า